คอหวยตาวาวลุงพลฝันประหลาดหลังมานอนศาลาแม่ตะเคียนเห็นเลข3ตัวชัดลุงพลฝันประหลาดหลังไปนอนศาลาแม่ตะเคียนเห็นเลข3ตัวชัดเจนชาวบ้านแห่ตีความหมายว่าเลขนั้นสื่อถึงอะไรยูทูบเบอร์ยังปักหลักถ่ายทอดชีวิตลุงพลและป้าแตนวันที่14มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บ้านของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรลาโพหรือป้าแตนที่บ้านกกกอกขณะที่คนในบ้านกกกอกจำนวนไม่น้อยต่างก็ผันตัวมาเป็นแม่ค้าแม่ขายและยูทูบเบอร์กันแทบทุกบ้านโดยส่วนใหญ่จะรายงานถึงภารกิจประจำวันของลุงพลและป้าแตนที่ยังคงดำเนินการก่อสร้างศาลาบุญบริเวณพื้นที่ข้างบ้านประกอบด้วยแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้างถึง40นิ้วศาลาวังเชตุพลยานองค์พ่อปู่ยศสุวรรณาคาศาลาแม่นางตะเคียนโสระพีและที่ผ่านมาก็ทำกิจกรรมต่างๆนั่งรับประทานอาหารทั้งการนั่งคุยกันกับกลุ่มยูทูบเบอร์และรับแขกในบริเวณก่อสร้างอีกด้วยรวมทั้งบางคืนก็พากันปูเสื่อหลับนอนที่บริเวณดังกล่าวด้านลุงพลเปิดเผยช่วงประมาณคืนวันที่ 8-9 มกราคมที่ผ่านมาได้นอนอยู่ที่ศาลาแม่นางตะเคียนก็ฝันเห็นเลข651ออกมาเด่นชัดเป็นที่ประหลาดซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าตัวเลขดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไรหลังลุงพลกล่าวจบผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นต่างพากันสงสัยว่าเลข615เหล่านี้อาจมีความสำคัญหรือมีความหมายอะไรกับชีวิตของลุงพลและป้าแตนในเรื่องของวันที่หรือเดือนที่อาจจะสื่อถึงความสำเร็จในงานต่างๆตามช่วงเวลาของลุงพลก็เป็นได้ซึ่งทุกมุมบ้านของบ้านกกกอกจะมียูทูบเบอร์รายล้อมกระจายกันอยู่มากมายยังมีชาวบ้านกกกอกที่ผันตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์อีกจำนวนมากรวมทั้งป้าแตนก็เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของบ้านกกกอกในช่วงเวลานี้และกลุ่มที่รวมตัวอาศัยอยู่ในภายในชุมชนยูทูบเบอร์กลางป่าสวนยางข้างบ้านลุงพลยังคงเกาะติดภารกิจประจำวันการดำรงชีวิตของลุงพลและป้าแตนถ่ายทำแทบทุกอิริยาบถโดยภารกิจประจำวันของลุงพลก็จะช่วยงานก่อสร้างฐานพระองค์พญานาคและศาลาเจ้าแม่ตะเคียนที่อยู่ข้างบ้านและยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนอยู่ไม่ขาดสายรวมทั้งการนำสิ่งของมาให้ลุงพลเป็นตัวแทนมอบให้กับวัดและสถานที่ต่างๆอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด